วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่ซิงตุ่มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีเนาะแล้วก็ข่าวดีจากน้องหอมหนุ่มนะคะวันนี้เป็นวันที่วันมั่นน้องหอมหนุ่มนะคะก็วันนี้ก็แข็งมาเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะก็ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะก็มาขอสาวก็คือน้องหอมหนุ่มนั่นเองนะคะน้องหอมหนุ่มจะแต่งงานแล้ววันนี้เป็นวันมั่นนะคะมั่นงานมั่นน้องหอมหนุ่มนะคะต้นตอเราเนาะบอกเสียงเนาะต้นตอเราอ่ะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะผืนข้าวเนาะก็คือข้าว2จานนะคะข้าว2จานแล้วก็มีการเขียนไม้อะไรกันผื่นข้าวสองพื้นผื่นข้าวที่แบบนำมานะคะจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ทิ้งไม่มีการหย่าร้างกันนะคะถึงจะทำได้แบบนี้นะคะถ้าไม่นั้นจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ค่อยดีแบบนี้เนาะต่อคู่ชีวิตนะคะก็ต้องเอาคนที่ยังไม่หย่าร้างกันเนี่ยมาทำนะคะไม่ว่าจะงานแต่งก็แล้วแต่นะคะงานแต่งหรือว่างานมั่นก็แล้วแต่นะคะพื้นข้าวที่นำมาวางข้างหน้า2ผืนนะคะ2ผืนนี้เนาะก็จะเป็นผู้หญิงที่
จะแบบไม่มีการหย่าร้างกันนั่นเองนะคะมัดมือนะคะก็จะเป็นเฒ่าแก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในหมู่บ้านในไข่นะคะอ๋อเฒ่าแก่มาดังๆนะเฒ่าแก่บ้านนะคะกรรมการบ้านแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ค่าสินสอดก็ใส่ไว้เลยนะคะใส่วันมั่นเลยนะคะค่าสินสอดนะคะก็เฒ่าแก่พูดไปเมื่อกี้ก็4,600,000จาร์ดนะคะค่าสินสอดน้ำหอมนมนะคะก็เดี๋ยวดูวันดีอีกทีแล้วก็แต่งงานนะคะวันนี้จะเป็นงานมั่นเองนะคะที่เชียงตุงนะคะส่วนมากนะคะจะไม่ค่อยจดทะเบียนสมรสกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะมีเฒ่าแก่ผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะมาเขียนหมายข้อตกลงกันนะคะว่าแบบไหนอะไรยังไงเงินใส่เงินค่าสินสอดอะใส่เท่าไหร่แบบนี้นะคะก็ถ้าจดอะไรเรียบร้อยนะคะก็ตกลงกันเรียบร้อยดีนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีงานมั่นนะคะส่วนค่าสินสอดก็จะวางไว้หมดเลยนะคะอยู่ที่ผู้ใหญ่จะตกลงกันอีกทีนั่นเองนะคะถ้าผู้ใหญ่จะใส่ครึ่งนึงก็ตกลงกันอีกทีนึงหรือว่าใส่วันมั่นครึ่งนึงหรือว่าวันแต่งครึ่งนึงแบบนี้ก็ต้องตกลงกันอีกทีนึงแบบนี้นะคะนะคะก็คือถ้าใครอยากรู้นะคะว่าน้องหอมนมมาถึงตรงนี้ได้ไงนะคะก็กลับย้อนกลับไปดูคลิปที่ไปตาเปิมครั้งแรกนะคะตาเปิมที่ไปเที่ยวนะคะนั่งรถไปเที่ยวตาเปิมครั้งแรกนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะอันนั้นคือคลิปนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่แบบเจอกันนะคะก็ถึงทุกวันนี้เนาะดีใจแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องหอมนมด้วยนะคะให้แม่มัดแทนก็ได้ผู้บ่าวเป็นคนหนองผานะคะซึ่งติดกับบ้านใหม่เองนะคะอยู่ใกล้กันเลยเนาะติดกับบ้านใหม่คือที่ใหม่ไปถ่ายท่อน้ำอ่ะเนาะก็นั่นแหละจะเป็นลูกชายของที่ทำท่อน้ำอ่ะเนาะทำท่อน้ำปูนซีเมนต์ที่หน้าบ้านนะคะเจ้าบ่าวนะคะเมย์ฮันน้องหอมนมถือค่าสินสอดมาแล้วนะคะถือค่าสินสอดจื้อค่าสินสอดโอเคนะคะเดี๋ยวไปช่วยเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นข้าวเนาะเห็นข้าวก็คือยกกับข้าวมาวางที่แบกมาที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปช่วยกันก่อนนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะคะเสร็จพิธีงานมั่นแล้วนะคะน้องหอมนมก็ต้องรอวันดีอีกทีนึงนะคะว่าจะแต่งวันไหนนะคะแล้วค่อยมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอีกทีนึงนะคะรู้สึกดีใจกับน้องหอมนมมากๆนะคะที่น้องหอมนมจะแบบมีคู่มั่นแล้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าสาวแล้วนะคะตอนนี้เนาะตอนนี้เราไปชมกันนะคะว่า
กำลังเห็นข้าวอยู่นะคะจะสานตกฮะวุ้นเส้นยำเหรออ๋อจะสานตกจะสานตกกันเนี่ยจะสานตกกันคืนนะจะสานตกกันคืนนะแล้วก็มีปลาราดหน้านะคะปลานึ่งมะนาวนะคะแล้วก็มีแกงอะไรนั่นอ่ะแกงผักกาดนี่แกงผักกาดนะคะแกงผักกาดแล้วก็มีอะไรอีกนะไปดูนะคะนั่นละนี่ยังมักกะลาใส่อ๋อมีลาบคั่วนั่นเองลาบคั่วนะคะแล้วก็มีแกงเนื้อไก่นะคะแกงเนื้อไก่เนาะห้องครัวน้องขนมยังไม่มีนะคะห้องครัวยังไม่ได้ทำนะคะก็เลยต้องทำออกมาทำข้างนอกนั่นเองนะคะมากินจางล่างหวานน่ะมารับจ้างมีงานอะไรก็บอกได้นะคะเดี๋ยวไปรับจ้างทุกที่เลยค่ะนู่นก่อนพักเลยฮะพักเลยค่าจ้างนี้เป็นข้าวซอยกับข้าวนะคะแล้วดูยิ่งเขาได้หมดเพื่อนเตะให้ดูสิบาทสร้างลืมยาวลืมแล้วค่ะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรนะวันนี้เป็นวันดีค่ะวันดีเนาะของขวัญปีใหม่ดีใจนะคะแสดงความยินดีกับน้องหอมหนุ่มด้วยนะคะก็จะทำ YouTube ต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะหอมหนุ่มด้วยนะคะใช่ค่ะยังไม่ทิ้งนะคะก็ยังจะทำอยู่นะคะโอ้ยจะแต่งงานวันไหนนะยังไม่ดูเนาะเต๋ว่าเราดูแล้วเต๋ว่าน้องหนุ่มไม่ดูนะคะยังไม่ได้ถามถ้าจะแต่งถ้าพี่มีโอกาสมาได้นะคะมางานแต่งน้องหอมหนุ่มนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็งานมั่นน้องหอมหนุ่มนะคะก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะคะก็รอวันแต่งนะคะวันแต่งนี่จะเป็นอีกวันนึงนะคะวันนี้ก็เป็นงานมั่นเนาะงานมั่นก็คือเหมือนกับมั่นไว้ทั้งหมดเลยนะคะค่าสินสอดอะไรก็มาแบบเอาวางไว้หมดเลยนะคะค่าสินสอดน้องหอมหนุ่มนะคะจะคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเป็นเงินจาร์ดนะคะจะอยู่ที่4,600,000 จาร์ดนั่นเองนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ86,000 บาทนะคะ86,000 บาทนั่นเองนะคะค่าสินสอดของน้องหอมหนุ่มนะคะคือรักกันชอบกันเนาะค่าสินสอดเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ผู้ใหญ่จะตกลงกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเอาที่พอเหมาะพอสมควรแบบนี้นะคะที่เชียงตุงแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะตกลงกันยังไงแล้วก็ค่าสินสอดจะเท่าไหร่แบบนี้นะคะอยู่ที่ผู้ใหญ่ตกลงกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือต่างทั้งสองฝ่ายก็คือต่างแบบพอใจในค่าสินสอดตรงนี้นะคะถึงจะมีงานมั่นเกิดขึ้นแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็คือแสดงความยินดีกับน้องสาวสุดที่รักนะคะเนาะเพราะว่าน้องก็จะเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะคะก็เชียงตุงจะถือเรื่องเลขนะคะเลข6นั่นเองเนาะก็คือถ้าเกิดมาขอสาวนะคะจะต้องเป็น6อย่างเช่นว่า6ล้านหรือว่า6ล้านแบบนี้เนาะหรือว่า4,600,000หรือว่าอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะก็คือจะต้องมี6ด้วยนะคะเพราะว่าเชียงตุงจะแบบคนเชียงตุงเนาะจะนับถือว่า5ปันตก6ปันคืนนะคะถ้าเกิด5ก็คือมันจะลงแบบนี้นะคะถ้า6ขึ้นไปก็จะขึ้นทำอะไรก็แบบจะขึ้นแบบเจริญก้าวหน้าหรือว่าขึ้นใหญ่ไม่สูงหรือว่าขึ้นอะยังไงก็แบบ
ขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าจะเป็นคู่กันก็คือแบบมีเตกขึ้นกับขึ้นแบบนี้นะคะเนาะจะแบบไม่เอาเลขที่แบบลงข้างล่างแบบนี้นะคะก็คือจะถือแบบนั้นเนาะก็เลยจะต้องมี6นำด้วยแบบนี้อย่างเช่น3ล้าน6 4ล้าน6หรือว่า6ล้านอะไรขึ้นไปแบบนี้ก็จะไม่เอา5ล้านนะคะอย่างเช่น5ล้านจะไม่เอาเลยจะเอา6ล้านอะไรขึ้นไปแบบนี้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นเลขที่มาสู่ขอเจ้าสาวนะคะก็จะต้องมีเลข6นำด้วยแบบนี้นะคะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ก็จะขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่ชิงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยบ้านข้างหลังสวยมากเนาะบ้านข้างหลังนี้จะเป็นบ้านหลังเก่าของใหม่เองนะคะที่ยังมีเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านไม่ว่าจะเป็นหลังคานะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะดูนะคะยังคลาสสิกนะคะดูบ้านสวยมากนะคะข้างหลังเนาะบ้านแบบทรงไทยขื่นนั่นเองนะคะไทยขื่นเนาะบ้านประมาณ60น่าจะ 5-60 ปีน่าจะได้นะคะยังมุงดินกระเบื้องดินขอหมดเลยข้างนี้แต่งใหม่ข้างนั้นก็สร้างใหม่หมดแล้วนะคะเหลือบ้านหลังนี้ที่มุงกระเบื้องดินขอนะคะแล้วก็ข้างหลังอีกหลังนึงนะคะเนาะบ้านโบราณก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ